กราบสวัสดีชาว Android ที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับผมในคลิปวิดีโอนี้ก็อยู่กับผมอีกเช่นเคย Mr. Q Android TV และสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาพูดถึงวิธีการทำให้คุณเนี่ยประสบความสำเร็จในการทำ YouTube ในขั้นพื้นฐานนะครับผมเชื่อว่าใครหลายๆคนเนี่ยนะครับที่กำลังทำคลิปวิดีโอเนี่ยก็มักจะสงสัยว่าทำไปเยอะแล้วอัปเดตไปเยอะแล้วอัปโหลดคลิปวิดีโอลงเยอะๆแล้วอะไรแบบเนี้ยก็ทีๆแล้วแบบเนี้ยแต่ก็ยังไม่มียอดซับสไครบ์เพิ่มขึ้นแต่ก็ยังไม่มียอดวิวเพิ่มขึ้นไม่มีคนชื่นชอบคุณเลย YouTube ของคุณก็ล้างเหมือนเดิมถามว่าทำไมนะครับผมก็เลยจะมาบอกกันในคลิปวิดีโอนี้แล้วก็บอกวิธีการนะครับผมซึ่งผมเนี่ยผมเคยทำคลิปวิดีโอแบบวิธีการประสบความสำเร็จใน YouTube เนี่ยก่อนหน้านี้แล้วแต่มันเป็นคลิปที่มันแบบลวกๆไปหน่อยนะครับก็คือมันไม่มีราคาอะไรเลยนะครับมันก็เลยแบบดูง่ายๆไปดูง่ายๆไปนะครับผมก็เลยมาทำคลิปวิดีโอนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งมันก็จะผมเชื่อว่ามันจะช่วยหลายๆคนได้นะครับที่จะเริ่มต้นสาเหตุของการที่ทำให้คุณเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จในการทำ YouTube นะครับนั่นก็คือคอนเทนต์ของคุณนั่นเองคอนเทนต์ของคุณคืออะไรคอนเทนต์ก็คือเนื้อหาในคลิปวิดีโอของคุณนะครับว่าคุณเนี่ยทำอะไรไปในแต่ละคลิปอย่างเช่นถ้าคุณทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับเกมนะครับคุณก็ต้องเกมที่มันมีคอนเทนต์ที่เนื้อหาสนุกสนานบันเทิงนะครับถ้าคุณทำคลิปวิดีโอเกมที่มีเนื้อหาสาระความรู้มันก็จะไม่ค่อยมีคนดูใช่ไหมครับพอคุณสร้างเกมตัวนี้สร้างมาจากซอฟต์แวร์ตัวอะไรแบบนี้นะครับมันจะเป็นเชิงความรู้นะครับซึ่งคนที่จะดูเกมเนี่ยเขาไม่ต้องการนะครับสิ่งที่ต้องการเนี่ยเขาก็อาจจะไปซื้อหนังสือหรือไปเรียนกับคนที่ผู้เชี่ยวชาญนะครับคือเขาจะไม่ค่อยมาดูใน YouTube หรอกครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะชอบดู YouTube เกี่ยวกับเนื้อหาเกมเนี่ยเกี่ยวกับการแคสการเล่นมากกว่าการความรู้นั่นเองนะครับก็คือคุณต้องปรับเปลี่ยนเนื้อหาของคุณเนี่ยนะครับปรับเปลี่ยนเนื้อหาของคุณอยู่เสมอนะครับว่าเนื้อหานี้มันเหมาะกับคุณหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เนาะซึ่งอันนี้ก็คือวิธีการปรับแก้เบื้องต้นนะครับซึ่งในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมจะใช้หลักของพระพุทธศาสนานะครับนั่นก็คืออิทธิบาท4นั่นเองนะครับอิทธิบาท4มีอะไรบ้างอิทธิบาท4คืออะไรนะครับอิทธิบาท4คือศาสตร์แห่งความสำเร็จนะครับก็คือเป็นคำสอนของความสำเร็จของทางพระพุทธศาสนานะครับมันจะมีอะไรบ้างนะครับมีอยู่ทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะครับนั่นก็คือฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสานะครับผมจะยกตัวอย่างใน channel ของผมนะครับเพื่อให้เข้าใจในการอธิบายนะครับก็สำหรับข้อที่1 นะครับก็คือฉันทะก็คือความรักความเข้าใจนะครับความหลงไหลความมีแพชชั่นความมุ่งมั่นอะไรประมาณนี้นะอย่างผมเนี่ยผมชอบในการทำ YouTube แล้วก็เกี่ยวกับมือถือ Android นะครับผมก็ทำไปเพราะว่าผมมีความรักนั่นเองทำไมถึงความรักถึงสำคัญและเป็นข้อแรกนะครับเพราะว่าการที่คุณจะเริ่มต้นทำอะไรบางอย่างเนี่ยมันก็ต้องเริ่มจากความรักนั่นเองนะครับความรักเนี่ยค่อนข้างสำคัญมากๆนะครับถ้าคุณทำ YouTube แล้วไม่มีความรักไม่มีสิ่งที่คุณชอบไม่แบบเหมือนถูกฝืนถูกบังคับทำหรือทำเพื่อเงินอะไรแบบเนี้ยคุณจะไม่มีความสุขครับแล้วคุณก็จะทำมันได้ไม่นานแล้วก็ทำมันได้ไม่ดีนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าคุณต้องการจะทำคลิปวิดีโอ YouTube คุณถามตัวเองก่อนเลยว่าคุณถนัดอะไรคุณชอบอะไรคุณต้องการอะไรและคุณเนี่ยอยากจะทำอะไรนะครับเมื่อคุณตอบคำถามตัวเองได้คุณก็จะเกิดความรักครับเมื่อคุณเกิดความรักคุณก็จะสามารถทำ YouTube ได้ยาวนานและก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับผมนี่คือฉันทะข้อที่1สำหรับข้อที่2คือวิริยะวิริยะคือความพยายามครับความพยายามในที่นี้ก็คือการที่คุณเนี่ยสามารถอัปโหลดคลิปวิดีโอของคุณเนี่ยได้อย่างต่อเนื่องอย่างของผมเนี่ยนะครับทำคลิปวิดีโอก็อัปโหลดคลิปวิดีโออาทิตย์ละ1คลิปนั่นเองนะครับคือตามจริงเนี่ยความเป็นไปได้ของผมเนี่ยก็คืออัปโหลดคลิปวันเว้นวันก็ได้นะครับแต่ผมจะอัปโหลดแบบอาทิตย์ละคลิปนะครับซึ่งจะถ้าผมอัปโหลดวันต่อวันอะไรเนี้ยนะครับมันจะประสบความสำเร็จมากกว่านี้นะครับเพราะว่าท่านผู้ชมจะไม่ลืมผมนะครับซึ่งผมเนี่ยก็อัปโหลดอาทิตย์ละคลิปนะครับก็ถือว่าเป็นความพยายามแล้วก็ความถี่ทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับผมนี่ก็คือข้อที่2วิริยะนะครับสำหรับข้อที่3นะครับก็คือจิตตะก็คือความตั้งใจนะครับความตั้งใจในการทำนะครับถ้าคุณมีความพยายามอย่างเดียวมีความรักอย่างเดียวแต่ไม่มีความตั้งใจเนี่ยก็คือเหมือนแบบทำให้มันผ่านๆไปรอช่วงเวลาผ่านๆไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆไม่พัฒนาไม่อะไรเลยนะครับ
ก็คือไม่มีความตั้งใจนะครับเพราะฉะนั้นการทำคลิปวิดีโอใน YouTube เนี่ยต้องมีความตั้งใจนะครับอย่างตอนแรกของผมเนี่ยคลิปวิดีโอแรกของผมเนี่ยมันก็จะเป็นคุณภาพแบบธรรมดากะนะครับผมก็พยายามพัฒนามาตลอดเพราะมีความตั้งใจนั่นเองส่วนข้อที่4นะครับวิมังสาส่วนข้อสุดท้ายเนี่ยค่อนข้างสำคัญนะครับเพราะว่ามันจะเป็นตัววัดเลยว่าคุณจะพัฒนาอะไรมากแค่ไหนนะครับวิมังสาคืออะไรวิมังสาคือการคิดไตร่ตรองนะครับถ้าคุณอยากจะประสบความสำเร็จคุณต้องรู้จักการดูสังเกตวิดีโอในคอนเทนต์ของคุณไม่ว่าจะเป็นยอดวิวยอดSubscribeยอดไลค์หรือคอมเมนต์ต่างๆนะครับที่คุณเจอมาในที่เขาคอมเมนต์ในคลิปวิดีโอคุณอ่ะคุณต้องดูนะครับอย่างเช่นถ้าคลิปวิดีโอคุณเนี่ยถูกอัปโหลดตอนเที่ยงคืนไม่มีคนดูใช่ไหมไม่มีคนดูเนี่ยคุณรู้แล้วนะครับคุณต้องมีการคิดไต่ตองคุณต้องไปอัปโหลดคลิปตอนอื่นไม่ว่าจะเป็นตอนเช้าตอนเช้าหรือตอนเย็นก็ได้นะครับยอดวิวนะครับยอดวิวไม่เพิ่มเพราะว่าวิดีโอคอนเทนต์ของคุณเนี่ยมันน่าเบื่อหรือมันไม่ค่อยตอบโจทย์กับท่านผู้ชมหลายๆท่านนะครับคุณก็ต้องปรับเปลี่ยนเนื้อหาไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยเห็นไหมมีความคิดใส่ตองคอมเมนต์นะครับอันนี้คอมเมนต์ผมขอเสริมนิดนึงนะครับคอมเมนต์ในตรงนี้เนี่ยมันจะแบ่งเป็น2 อย่างคือคอมเมนต์ที่ทำให้เราเนี่ยสูงขึ้นกับคอมเมนต์ที่ทำให้เราต่ำลงครับคอมเมนต์ที่ทำให้เราต่ำลงก็คือคอมเมนต์ด่าคอมเมนต์ที่มันไม่ได้ช่วยให้เราเติบโตขึ้นอย่างเช่นไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นอะไรเนี่ยนะครับก็คือทำให้แบบมันเหมือนเป็นคำด่าเดียวคำหยาบเดียวที่มันไม่มีคำวิจารณ์ต่อท้ายนะครับส่วนคำวิจารณ์ที่ทำให้เราสูงขึ้นนะครับก็คืออย่างเช่นเราไปอ่านคอมเมนต์มานะครับก็จะเห็นว่าเฮ้ยทำแบบนี้มันผิดนะเราไม่ควรทำแบบนี้ทำแบบนี้ดีกว่าดิอะไรประมาณเนี้ยนะครับมันคือมันเหมือนเขาแนะนำเราเขาวิจารณ์เรานะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องจ้างคนมาวิจารณ์ channel เราเลยเว้ยมันมีคนมาวิจารณ์ให้เราแบบฟรีๆเลยนะครับเราก็สามารถปรับปรุงเอาความคิดของเขาเอาคอมเมนต์ของเขาเนี่ยมาปรับปรุงมาลองคิดพิจารณาแล้วก็ทำให้คลิปวิดีโอคุณนั้นดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆนะครับผมก็ถือว่าเป็นค่อนข้างแบบพื้นฐานมากๆเลยนะครับในการทำคลิปวิดีโอใน YouTube เนี่ยให้ประสบความสำเร็จเพราะว่าการทำให้มันประสบความสำเร็จเนี่ยมันไม่ได้ยากครับเพราะว่ามันมีอะไรบางอย่างเนี่ยอะไรบางอย่างในตัวคุณนะครับที่คุณทำแล้วประสบความสำเร็จได้คุณไม่จำเป็นต้องเป็นคลิปวิดีโอที่เลิศลูไม่ใช่เลิศเลอนะครับเลิศเลอสวยงามดูแบบวิ้งว้าวนะครับวิดีโอที่ธรรมดามากๆก็สามารถประสบความสำเร็จได้ครับถ้าคุณมีความรักและสามารถตอบโจทย์กับคนหลายๆคนใน YouTube ได้นั่นเองนะครับก็ผมก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามชมมาจนจบนะก็ขอแบบมีประมาณนี้เนาะก็อาจจะฟังเบื่อๆหน่อยก็ต้องขออภัยนะครับขอสรุปอีกครั้งนึงนะครับก็คือมีฉันทะความรักวิริยะคือความพยายามจิตตะคือความตั้งใจแล้วก็วิมังสาคือความคิดไตร่ตรองนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องใช้4หลักนี้นะครับ4คำสอนนี้ของทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในการทำ YouTube ครับผมเชื่อว่าใครหลายๆคนเนี่ยนะครับเมื่อนำไปใช้แล้วคุณจะไม่ได้ประสบความสำเร็จถึงระดับสูงอย่างเก๋ไก๋บี้เดสกาแบบนี้หรอกแต่ผมมั่นใจว่าคุณเนี่ยจะสามารถมีพื้นฐานแฟนคลับเนี่ยระดับนึงเพื่อที่จะสามารถไปต่อยอดในประสบความสำเร็จระดับสูงนะครับเพราะว่าความสำเร็จในระดับสูงเนี่ยคุณต้องมีอะไรแบบยิบย่อยเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใส่ภาพขนาดย่อนะครับหรือ thumbnail นะครับหรือการไปโปรโมทคลิปอีกหรือการไปคอลแลบกับคนนู้นคนนี้คือมันมีอีกหลายๆวิธีที่ประสบความสำเร็จในสูงกว่านี้นะครับซึ่งในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมแนะนำแค่4ตัวเท่านั้นนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นพื้นฐานมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่อยากจะทำ YouTube เพราะฉะนั้นนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้ก็ขอขอบคุณนะครับอีกครั้งนึงขอบคุณอีกครั้งนึงนะครับที่ติดตามรับชมมาจนจบถ้าผมพูดน่าเบื่อพูดแบบวนๆบ้างพูดผิดบ้างก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยจะค่อนข้างตื่นเต้นกับการคลิปวิดีโออยู่แล้วนะครับก็ผมหวังว่าคนที่ดูคลิปวิดีโอนี้จบเนี่ยสามารถนำไปใช้แล้วก็ทำให้มันเกิดประโยชน์ในการทำ YouTube ได้นะครับหลายๆคนเนี่ยอยากทำ YouTube มากๆเพราะว่ามันว่างนะครับหลายๆคนก็ว่างๆกันก็เลยอยากทำ YouTube นะครับก็แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหนก็สามารถเอาไอ้4ตัวนี้เนี่ยไปลอง
ปรับใช้ดูนะครับผมหวังว่าทุกคนจะประสบความสำเร็จในการทำ YouTube ครับก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับกดไลค์ในคลิปวิดีโอแล้วก็ Subscribe Channel ผมด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์นะครับว่าผมเนี่ยทำอะไรบ้างนะครับว่าผมทำอะไรดีหรือไม่ดีอะไรวิจารณ์ผมได้เต็มที่เลยนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับฝากแชร์คลิปวิดีโอนี้ด้วยก็ See you again บ๊ายบาย